สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเรานะคะวันนี้ก็มาทำคลิปตามชื่อคลิปนะคะว่าทำยังไง how to ที่เก็ต90บวกค่ะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะคะไม่รอช้าขอแนะนำตัวก่อนเราชื่อเมษาค่ะทุกคนตอนนี้ก็จบม.6แล้วจะเข้าม.1เอ้ยไม่ใช่สิจบม.6แล้วกำลังจะเข้ามหาลัยค่ะทุกคนขอเปิดคะแนนก่อนนะคะสำหรับคะแนนก็ดูสคริปต์นะคะคะแนนที่เก็ตรวมนะคะได้ 91.38 นะคะแล้วก็ที่เก็ต1ได้ 98.32 ที่เก็ต2ได้ 93.750 นะคะแล้วก็ที่เก็ต3ได้ 82.083 ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็คือคะแนนเนี่ยจะเอา3พาร์ทเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารด้วย3ก็จะได้ออกมาเป็นคะแนนรวมค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาแชร์ Tips and Tricks ของเราว่าเราทำยังไงบ้างการเตรียมตัวของเรามียังไงแล้วก็วันสอบเราสอบยังไงแบ่งเวลายังไงแล้วก็ชิปเซนทริกของเราคืออะไรค่ะด้วยความที่มันสอบปีแรกเนาะไม่รู้ว่าข้อสอบแบบเป็นยังไงก็การเตรียมตัวก็อาจจะไม่ได้แบบโดยตรงมากอะไรขนาดนั้นด้วยก็เดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าเป็นยังไงสำหรับอย่างแรกนะคะก็คือทิกเก็ต1ชื่อว่าพาร์ทการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเราพูดอังกฤษค่อนข้างจะได้อยู่แล้วแล้วก็เคยเตรียมสอบพวก SAT กับ IELTS มาก่อนก็คือว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาพอสมควรค่ะสำหรับ Tips and Tricks ของภาษาอังกฤษของเราเนาะว่าแบบเราอะทำยังไงก็คือว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะเยอะค่ะก็คือว่าสมมติมีอะไรให้เซิร์ชใช่ไหมเราก็จะเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเวลาที่เราอะมีอะไรที่เราอยากจะฟังหรือว่าดูใน YouTube เราเป็นคนดู YouTube เยอะมากเราก็จะดูเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือทุกอย่างที่เราดูหรือว่าเสิร์ชอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆจริงๆก็คือว่าสมมติว่าเราอ่ะฟังเยอะๆใช่ไหมเราก็จะรู้ว่า grammar เป็นยังไงแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ด้วยตัวเองได้ค่ะแล้วเราก็จะได้ vocabulary ด้วยเพราะว่าเวลาเราฟังแล้วเราได้ vocab เยอะๆใช่ไหมเราก็จะเริ่มจำค่ะทุกคนว่าแบบโอเคศัพท์นี้เจอบ่อยมากต้องรู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เสิร์ชไปเรื่อยๆพอเสิร์ชไปเรื่อยๆหลายๆครั้งมันก็จะเริ่มจำแล้วเราก็จะใช้เป็นด้วยเพราะว่าเราเจอในรูปประโยคที่เขาอ่ะใช้ vocab นี้มาอยู่แล้วก็คือช่วยได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอ่ะสนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษก็แนะนำให้ลองเปิดใจใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเยอะๆดูก็สามารถช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอีกทริคนึงก็คือว่าเราอะอยู่โรงเรียนใช่ไหมแล้วเราโชคดีที่มีเพื่อนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ไปคุยภาษาอังกฤษกับเขาค่ะตอนแรกๆอาจจะหน้าอายนิดนึงหรือว่าบางทีอาจจะมีพูดผิดแล้วโดนเตือนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมแต่ว่าก็อย่าคิดมากถือว่าเราอะกำลังพัฒนาเพื่อที่จะแบบดีขึ้นในภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปชวนเพื่อนเรามาคุยภาษาอังกฤษกันเราจะสอบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีเพราะว่าเพื่อนที่เก่งกว่าเราหรือว่าเราที่แบบอาจจะดีกว่าเพื่อนในบางอย่างอ่ะเราก็สามารถช่วยเพื่อนได้แล้วเพื่อนก็สามารถช่วยเราได้ช่วยกันพัฒนาแล้วก็ไม่เหงาด้วยค่ะเพราะว่ามีคนคอยช่วยภาษาอังกฤษด้วยกันสำหรับการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเราอ่ะแนะนำการทำแฟลชการ์ดเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้กับแค่ภาษาอังกฤษอะทุกคนใช้ได้กับหลายอย่างมากเลยใครใช้ GoodNote ก็เดี๋ยวนี้มีแฟลชการ์ดแล้วนะคะก็ลองไปทำดูได้หรือว่าใช้แบบพวกในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ก็ได้ทำแล้วก็แบบท่องมันช่วยได้เยอะมากจริงๆแล้วก็กลับมาทวนอะไรอย่างนี้บ่อยๆภาษาอังกฤษของเราก็ทำไปประมาณนี้นะคะต่อมาก็คือพาร์ทที่2เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลค่ะพาร์ทการคิดอย่างมีเหตุผลก็แบ่งเป็นแบบหลายส่วนมากเลยเนาะอันนี้เราขอแบ่งส่วนเพราะว่าเราอะทำไม่ได้ทุกส่วนนะคะสำหรับพาร์ทอันนี้มันมีความสามารถทางภาษาความสามารถทางตัวเลขทางนิติสัมพันธ์แล้วก็ทางเหตุผลค่ะก็คือขอบอกก่อนเลยว่าความสามารถทางภาษาเนี่ยทำไม่ได้ค่ะแบบข้อสอบใช่ไหมคือเราอะผิดความสามารถทางภาษาเยอะมากทุกคนเราไม่รู้จะทำยังไงกับภาษาไทยแล้วก็สำนวนแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาถามค่ะก็คือแบบไม่ได้ทบทวนไปเยอะแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากโรงเรียนต่อไปซึ่งก็มีไม่ได้มากก็เลยได้เท่านั้นก็คือแต่ละพาร์ทอ่ะมันจะมี20ข้อสำหรับของเรานะเราก็เรียนความถนัดแพทย์ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะสอบเข้าแพทย์เราก็เลยลงคอร์สความถนัดแพทย์ไปแล้วก็ความถนัดแพทย์มันก็จะมีพวกมิติสัมพันธ์ตัวเลขแล้วก็พวกการคิดพวกมีเหตุผลอยู่แล้วเราก็จะได้ไอ้แบบ
เราได้ความรู้มาจากส่วนนั้นเยอะมากๆทุกคนแล้วความทางแพทย์ก็คือเราลงคอร์สของออนดีมานด์แล้วก็ลงคอร์สของเม็ดเน้นไปค่ะคือลง2ที่เลยบ้าเรียนมากลง2คอร์สค่ะก็คือมันช่วยได้เยอะนะทุกคนคือแบบก่อนหน้านี้เราก็งูป่าๆใช่ไหมแต่ก็พอเรียนมันก็ทำได้แต่คืออันนี้มันเป็นคลิปที่แก๊ตแต่ว่าเราก็แนะนำวิธีของเราซึ่งเราทำแบบนี้แต่ว่าสำหรับคนอื่นๆที่จะสอบทีแก๊ตอะเราก็ไม่แนะนำให้ไปลงคอร์สความแทนแพทย์เพื่อมาสอบทีแก๊ตนะคะเพราะว่ามันก็มีตรงกันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าจากประสบการณ์การสอบทีแก๊ตของเราอะทีแก๊ตมันง่ายกว่าความแทนแพทย์หลายๆอย่างเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เหมือนความถนัดแพทย์เน้นไปทางกราฟใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับแนวทีแกตขนาดนั้นแล้วก็แนะนำให้อ่านทีแกตไปเลยค่ะส่วนวิธีอ่านที่ดีที่สุดก็คือไอพาร์ทที่มันไม่ใช่พาร์ทภาษาไทยอ่ะให้ทำโจทย์เยอะๆทุกคนคือแบบว่างใช่ไหมก็เปิดหนังสือมาอาทิตย์ละสองครั้งสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเปิดหนังสือมาแล้วก็ทำไปเลยค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วเราอ่ะจะรู้สึกชินมือกับมันเองพวกมิติสัมพันธ์ใช่ไหมที่มันจะมีกล่องหรือว่ามีการหมุนรูปอะไรอย่างเงี้ยพอเราอ่ะฝึกเยอะๆเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราอ่ะชินกับวิธีแบบไหนแล้วเราอ่ะถนัดกับการใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาโจทย์แนวนี้แล้วมันจะช่วยทำให้เราอ่ะทำได้เร็วขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับการทำโจทย์แนวนี้เราลืมบอกเลยว่าเราเริ่มเมื่อไหร่ก็คือเราเริ่มความแพทย์อะช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือประมาณ 5-6 เดือนก่อนสอบซึ่งเราคิดว่าอันนี้อะถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆสำหรับการเริ่มอ่านเพื่อทำพาร์ทที่แกต2ก็คือโอเคแล้ว 5-6 เดือนเราว่าพอซึ่ง 5-6 เดือนของเราอะเดือนแรกๆอะเราไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นค่ะอาจจะทำอาทิตย์ละ3ครั้งแต่ว่าพอเดือนสุดท้ายอะเราทำโจทย์แนวนี้เยอะมากแล้วก็การคิดอย่างมีเหตุผลถ้าเราฝึกเยอะๆมันทำได้ค่ะทุกคนยกเว้นภาษาไทยซึ่งถ้าเราจะแนะนำอะเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรในชีวิตประจำวันอะให้ขยันเซิร์ชค่ะอย่างเช่นสมมติแบบทำโจทย์อะไรก็ไม่รู้อยู่เจอไอ้คำเนี้ยภาษาไทยแปลกๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็ขยันเซิร์ชขึ้นมาว่ามันคืออะไรหรือว่าขยันดูว่าเจอสำนวนนี้แปลว่าอะไรเหมือนกับว่ายิ่งเรามีความรู้รอบตัวเยอะอ่ะจะทำพาร์ทนี้ได้เยอะค่ะทุกคนส่วนเรื่องอื่นๆในพาร์ทภาษาไทยก็แล้วแต่ common sense อะไรอย่างงี้อาจจะแบบต้องตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยของม.6เยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามีเนื้อเรื่องที่มันมาจากภาษาไทยของม.6 อ่ะเยอะอยู่ถ้าทำได้เราตั้งใจเรียนอ่ะน่าจะช่วยได้ค่ะทุกคนเช่นแบบระดับภาษาการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือโรงเรียนเราอ่ะก็สอนตอนม.6 ค่ะทุกคนแล้วถ้าเราตั้งใจฟังอ่ะเราก็สามารถเอามาแบบประยุกต์เอามาคิดได้ว่าเออเป็นยังไงบ้างหรือว่าซื้อหนังสือโจทย์อะไรอย่างงี้มาฝึกทำก็น่าจะช่วยได้ค่ะทุกคนส่วนเรื่องความสามารถทางการอ่านจับใจความอะไรอย่างงี้ก็ทำแบบตั้งสติดีๆตอนทำดูดีๆว่าแบบเขากำลังถามอะไรเรากำลังอ่านอะไรอย่าพึ่งโลกอย่าพึ่งแบบเราต้องอ่านแล้วเราต้องเข้าใจดีๆว่าเขาอะถามอะไรแล้วเราถึงจะแบบสามารถตอบสิ่งนั้นได้ใช่แล้วเราก็ฝึกจากmock test เยอะมากๆเลยก็คือมี mock ของ T-caster แล้วก็ของเด็กดีใช่ไหมเราก็ลงแล้วเราก็ทำค่ะทุกคนแล้วมันจะมีโจทย์ที่เขาทำมาให้มันเป็นแนวข้อสอบตามบูปินอะเราก็ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ลองดูว่าเราทำได้ไหมทำไม่ได้หรือว่าไม่เก่งอันไหนเราจะได้รู้แล้วเราจะได้พัฒนาทางส่วนนั้นๆก็ถือว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าจากประสบการณ์ของเรานะตอนที่เราทำ mock อะเรารู้สึกว่ามันยากกว่าข้อสอบจริงระดับนึงเลยค่ะทุกคนก็คือตอนนั้นอะเราทำม็อกแล้วไอ้ตรงหมุนรูปอะเราก็คือแบบยากอย่างนี้บางทีข้อสอบจริงอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าพอไปทำข้อสอบจริงจริงๆอะก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าม็อกเทสเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับทีแกต3นะคะนั่นก็คือสมรรถนะการทำงานอะคือเราอะไม่รู้เลยเราอ่านจากม็อกเทสอย่างเดียวเลยก็คือดูว่าม็อกอ่ะเขาตอบไปทางแนวไหนดูว่าบลูพรินท์ของทบอ.อ่ะเขาตอบไปทางแนวไหนแล้วเราก็จำวิธีกับแนวการตอบของเขาอ่ะมาตามนั้นเลยแล้วก็เอามาลองประยุกต์ใช้ในข้อสอบดูอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราก็มีเรียนจริยธรรมแพทย์ใช่ไหมซึ่งเราอ่ะก็บางทีก็
เอาหลักจริยธรรมแพทย์ที่เราเรียนมาไปตอบซึ่งก็พบว่ามันไม่เหมือนกันค่ะทุกคนมันแบบมันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบทีเกตก็คือทีเกตจริยธรรมแพทย์ก็คือจริยธรรมแพทย์อะไรอย่างนี้ก็แนะนำให้สำหรับปี67ใช่ไหมหรือว่าปีต่อๆไปอ่ะมันก็จะมีข้อสอบของปีก่อนๆแล้วที่ออกมาเราอ่ะก็ดูหรือว่าดูแนวที่ติวเตอร์เขาบอกว่าเออตอบประมาณนี้เฉลยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าข้อสอบอ่ะเขาต้องการให้เราตอบแนวยังไงโดยเฉพาะไอ้พวกที่ต้องการ2ช้อยอ่ะเราจะรู้ว่าแบบอ๋อสิ่งนี้ต้องใช้ในการแก้ปัญหามันจะเป็นพวกแนวๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราอะดูม็อกอะจากตอนแรกเราทำไม่ค่อยได้เลยพันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการคำตอบยังไงแต่พอเราไปดูเฉลยม็อกแล้วเราลองกลับมาทำใหม่อะทำได้เยอะขึ้นแล้วก็รู้แนวมากขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนก็แนะนำวิธีนี้นะคะช่วยได้สำหรับเราก็สำหรับวันที่ไปสอบใช่ไหมก็คือด้วยความที่เราอะจะเข้าแพทย์เราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นสำหรับวันสอบทีเกตก็คือเราตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นการสอบโดยที่เราอ่ะจะได้ใช้คะแนนอย่างแรกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่เขาใช้อะไรบ้างอาจจะได้ใช้แต่ว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นขนาดแบบตื่นเต้นมากๆอะไรประมาณนั้นเราก็เลยไปสอบแบบชิลค่อนข้างชิลนิดหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยไปสอบโรงเรียนใกล้ๆบ้านค่ะทุกคนแล้วก็ไปถึงแล้วก็ไปนั่งรอสอบใจก็ทำใจให้นิ่งๆสงบไปแล้วก็พอไปสอบใช่ไหมก่อนอื่นเราอ่ะเคยทำม็อกมาแล้วแล้วก็เคยจับเวลาจริงมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอ่ะถนัดพาร์ทไหนแล้วเราใช้เวลาทำแต่ละพาร์ทอ่ะประมาณกี่นาทีค่ะทุกคนซึ่งขอบอกก่อนเลยนะว่าตอนที่เราอ่ะทำม็อกอ่ะเราไม่เคยทำทัน3พาร์ททันเวลาสักครั้งเลยค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธียังไงเราไม่เคยทำทันเพราะว่าม็อกอ่ะยากกว่าข้อสอบที่เราไปสอบจริงอ่ะระดับนึงเลยแต่ว่าตอนไปสอบจริงเราก็ทำไปก่อนค่ะก็คือเริ่มขึ้นมาใช่ไหมสำหรับเราอ่ะเราถนัดภาษาอังกฤษค่ะเราก็เลยเปิดมาแล้วก็ทำภาษาอังกฤษก่อนเลยค่ะเราไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำเสร็จทั้งพาร์ทค่ะแล้วก็ต่อมาเราก็ทำพาร์ทสมรรถนะประมาณ30นาทีก็คือ30นาทีเนี่ยเราทำได้ครึ่งหนึ่งของพาร์ทนั้นค่ะที่เราไม่ทำพาร์ทสมรรถนะทั้งพาร์ทใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบมันตัวหนังสือเยอะมากเลยทุกคนตอนไปสอบอ่ะคือเห็นแบบมีเปิดมาหน้าแรกมีกราฟด้วยเราตกใจมากเลยแล้วมันก็มีแต่ตัวหนังสือที่ต้องอ่านแล้วเราอ่านไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราล้าแล้วเราแบบไม่ค่อยรู้ว่าแบบเขาถามอะไรแล้วอ่ะแล้วมันตอบไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนเราก็เลยไปทำอย่างอื่นค่ะก็คือสิ่งที่เราไปทำอ่ะคือพาร์ทการคิดข้อ21ถึง80ก็คือข้อ1ถึง20เป็นพาร์ทภาษาไทยเรายังไม่ทำค่ะเราไปทำพาร์ทเลขพาร์ทเหตุผลแล้วก็พาร์ทมิติสัมพันธ์ก่อนก็คือใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าสำหรับอันนี้อ่ะเราไม่ได้ทำหมดทุกข้อค่ะมันจะมีพาร์ทเหตุผล5ข้อใช่ไหมที่มันถามเรื่องเครื่องดนตรีอ่ะอันนี้อ่ะเด็กหลายๆคนที่ไปสอบกับเราอ่ะเราก็เชื่อว่าประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะประสบปัญหากับไอ้พาร์ทนี้อ่ะเยอะมากๆแบบเราพยายามทำแบบ 2-3 รอบพยายามเขียนออกมาเพื่อให้ได้คำตอบอ่ะมันยังขัดกันเองอยู่เราก็เลยข้ามค่ะทุกคนแล้วก็พาร์ทนี้เราข้ามส่วนที่เป็นการหมุนรูปกับการประกอบรูปไปด้วยเพราะว่าตอนที่เราทำม็อกอ่ะเรารู้สึกว่าพาร์ทนี้มันกินเวลาสำหรับเรามากๆเลยเราก็เลยข้ามแล้วก็ไม่ได้ทำตอนสอบตอนที่เราทำอันนี้อยู่ค่ะแล้วพอหลังจาก1ชั่วโมงนั้นเสร็จใช่ไหมเราก็กลับไปทำพาร์ทสมรรถนะจนจบค่ะก็คือใช้เวลาอีก30นาทีทีนี้ทั้งหมดเราก็ใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วใช่ไหมเราก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงก็คือเราอ่ะกลับไปทำพาร์ทการคิดที่เราเว้นไว้ทั้งหมดค่ะก็คือข้อ1ถึง20แล้วก็พาร์ทหลังๆที่เราคิดไม่ออกแล้วก็ข้อที่เราเว้นไว้เพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้ซึ่งพอกลับไปทำอ่ะทุกคนมันดีกว่าการที่เรานั่งจมอยู่ตรงนั้นเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็คือทำอ่ะแล้วมันก็ทำได้แล้วมันก็คิดออกแบบลองลบที่เราเคยคิดไว้อ่ะหมดเพราะว่ามันแบบไม่ได้คำตอบอ่ะแล้วเราก็คิดไอ้ค่าข้อนั้นอ่ะใหม่แล้วมันก็ได้คำตอบค่ะทุกคนลองแบบเปลี่ยนวิธีคิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้คำตอบออกมาจริงๆส่วนอันอื่นอ่ะเราก็ทำไปแล้วก็พอเหลือเวลาตอนสุดท้ายอ่ะเราก็เช็คแล้วก็จบส่งค่ะสำหรับการฝนของเรานะมันมีหลายข้อมากคือรวมๆทั้งหมดอ่ะมันมี200ข้อเลยใช่ไหมใช่มี200ข้อเราอ่ะก็เลือกที่จะค่อยๆทยอยฝนค่ะอย่างเช่นทำพาร์ทภาษาอังกฤษเสร็จก็ค่อยฝนพาร์ทภาษาอังกฤษหรือว่าทำแบบสมรรถนะเสร็จครึ่งชั่วโมงเราก็ฝนค่ะ
ก็คือฝนประมาณนั้นเพื่อให้มือไม่เมื่อยแล้วก็บางทีเราต้องการพักสมองจากการคิดแล้วก็จะเอาเวลานั้นอะไปฝนค่ะทุกคนโอเคการทำก็ประมาณนั้นตอนที่เราไปทำข้อสอบก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ออกมาแต่ว่าทุกคนอย่าลืมตั้งสมาธิดีนะคะด้วยความที่เราอะนั่งตรงนั้น3ชั่วโมงไม่ได้ลุกไปไหนเลยทุกคนเราต้องตั้งสมาธิดีๆเราต้องแบบไม่หลุดแล้วก็ไม่วอกแวกด้วยใช่ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นทิปส์แอนด์ทริคค่ะทุกคนว่าทิปส์แอนด์ทริคของเราอะตอนที่เราทำอะมีอะไรบ้างก็พาร์ทแรกก่อนเลยที่แกะ1พาร์ทภาษาอังกฤษอันนี้อะเรามีทิปสำหรับ reading นะคะเพราะว่าเราเคยทำ SAT มาแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่ SAT จนมาทำข้อสอบของอื่นๆอะเราก็ยังใช้ทิปนี้อยู่ก็คือเวลาสมมติว่าเราอะเจอข้อสอบ reading ใช่ไหมมันจะมีอันที่เป็น passage ยาวมากๆแล้วก็มีชุดคำถามอยู่ด้านหลังเราจะเลือกที่จะอ่านคำถามก่อนค่ะความจริงไม่ต้องเป็น passage ยาวก็ได้เป็น passage สั้นเราก็อ่านคำถามก่อนเหมือนกันอ่านคำถามแล้วมันจะมีบางคำถามอะที่มันถามสำหรับพารากราฟบางพารากราฟโดยเฉพาะพอเราเห็นเราจะกลับไปแล้วเราจะวงไว้ว่าพารากราฟเนี่ยมีคำถามแล้วเราอะก็จะทำสำหรับพวกvocabที่เขาถามเข้าไปใน passage ด้วยพวกข้อต่างๆที่เขาถามแบบเจาะจงพื้นที่อะทุกคนเราจะกลับไปวงว่าตรงนี้มีคำถามนะแล้วพอเราอ่านคำถามเสร็จหมดปุ๊บเราก็จะกลับมาที่ passage ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะอ่าน passage อ่านไปเรื่อยๆพออ่านถึงตรงที่เราวงไว้มาร์กไว้ว่าตรงนี้มีคำถามพออ่านตรงนั้นเสร็จเราจะไปตอบเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อะคำถามพวกนั้นอะมันจะจบมันจะได้คำตอบภายในพารากราฟนั้นหรือว่าภายในช่วงนั้นหรือว่าพอเราอ่านแล้วเราจะรู้ว่าแบบคำนั้นอะแปลว่าอะไรหรือว่าใช้คำอะไรแทนได้อะไรประมาณนั้นเราก็จะวงไว้แล้วก็ไปตอบเลยเพื่อให้เราไม่เสียเวลาตอนสุดท้ายที่สมมติเราอ่านเสร็จแล้วแล้วเราค่อยไปตอบอย่างเงี้ยเราก็อาจจะจำไม่ได้แล้วว่าสิ่งที่เราอ่านมาสิ่งนี้มันอยู่ในพารากราฟนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านปุ๊บแล้วเราตอบเลยอะเราก็จะรู้แล้วเราก็จะไม่ขาดช่วงของพารากราฟด้วยว่าเรื่องนี้อ่ะเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นทิปส์ของเราสำหรับการทำพาร์ท readingส่วนพาร์ท grammar ก็อยากให้ทุกคนฟังเยอะๆแบบดู vocab เยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเยอะๆว่าแบบอันอะไร grammar อะไรที่เราไม่แม่นแล้วเราก็ไปทบทวนอันนั้นมาเวลาเราที่มาเรามาสอบอ่ะเราจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เราไม่แม่นค่ะทุกคนประมาณนั้นส่วนที่แกะ2อ่ะอันนี้มีทิปส์เยอะอยู่ก็คืออย่างแรกเลยภาษาไทยอย่างที่เราบอกไปก็คือเสิร์ชเยอะๆค่ะทุกคนใหเจออะไรอย่าขี้เกียจช่วงนี้ช่วงสอบเราต้องเสิร์ชค่ะก็คือมาถึงก็เสิร์ชเลยแล้วก็อันไหนที่สมมุติเสิร์ชแล้วอ่ะก็อย่าลืมจดๆไว้ด้วยค่ะทุกคนเพื่อแบบเวลาเราก่อนสอบอ่ะเราก็มาอ่านเราจะได้คุ้นๆตาว่าเออสำนวนนี้แปลว่าอะไรอันนี้คือยังไงคำนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือพูดถึงพาร์ทภาษาไทยนะต่อมาคือพาร์ทอนุกรมพาร์ทอนุกรมอ่ะตอนที่เราไปทำข้อสอบอ่ะเรารู้สึกว่ามันออกอนุกรมซ้อนเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ไปทำข้อสอบอ่ะอย่าลืมดูแบบบวกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากค่ะทุกคนเราแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมแบบทุกข้อที่เป็นอนุกรมเลยใช่ลองดูนะคะทุกคนส่วนที่เป็นพับกล่องอะแนะนำให้ตัดชอยเยอะๆค่ะสมมุติว่าเรามีพับกล่องขึ้นรูปตรงนี้โอเคเป็นโจทย์แบบนี้นะแล้วเราอะต้องการจะพับก็คือเราดูเลยว่าอันไหนอะอยู่ตรงข้ามกันเดี๋ยวเราขยับก่อนตัวนี้เราก็ไม่รู้โจทย์ด้วยนะคะว่าเราจะหาอะไรมาอินเสิร์ตแต่ก็ตามนั้นทุกคนคือเราดูก่อนว่าอะไรอ่ะอยู่ตรงข้ามกันพอเราได้หน้าที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วอ่ะเราก็มาดูในช้อยแล้วเราก็จะพบว่าช้อยอ่ะมันเป็นหน้าที่ติดกันเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันต้องอยู่ตรงข้ามกันอ่ะมันจะอยู่ในช้อยไม่ได้ทุกคนก็คือเราตัดทิ้งค่ะตัดอันนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็ดูอีกว่ามันต้องติดกันทางด้านไหนอ่ะลองหาอะไรที่มันมองเห็นง่ายๆอ่ะอย่างเช่นสมมติว่ามันมีบวกใช่ไหมแล้วหัวบวกด้านนึงอ่ะมันทิ่มกับวงกลมอยู่ส่วนอีกด้านนึงทิ่มกับหัวใจอยู่อ่ะเราก็ดูว่าพอพับออกมาแล้วอ่ะมันต้องทิ่มกันอย่างนี้นะมันจะทิ่มกันแบบอื่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เลือกตัดช้อยเอามันจะทำให้เราแบบทำได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะต่อมาก็คือการหาภาพที่แตกต่างแล้วก็การหมุนภาพอันนี้คือตัวอย่างโจทย์ตึ้งออกมาอย่างนี้โอเคก็คือให้ทุกคนอ่ะดูว่าภาพอ่ะมันมีจุดไหนที่เราสามารถจับเป็นจุดตั้งต้นได้สมมุติว่า
มีแหลมๆอันนี้เราก็แบบเพ่งเล็งไปที่แหลมๆอันนี้เลยค่ะทุกคนว่าโอเคแหลมๆอันนี้กับแหลมๆอันนี้มันต้องตั้งฉากกันแบบนี้แล้วเราก็ไปดูรูปอื่นเลยว่าแหลมๆอันเนี้ยมันตั้งฉากกันแบบนี้ทุกรูปหรือเปล่าถ้าทุกคนไม่เข้าใจเดี๋ยวเราอาจจะมาทำคลิปใหม่อธิบายให้ทุกคนฟังหมุนภาพ3มิตินะคะตอนทำข้อสอบอะเราอะใช้วิธีนี้ทุกคนเราอะจะสมมุติว่าตัวเองอะกำลังยืนอยู่ข้างๆภาพแล้วลองผักภาพดูว่าโอเคเราต้องผักมันไปอย่างนี้ผักอย่างนี้ผักขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ลองไปผักกับอีกอันหนึ่งดูทุกคนว่าผักออกมาแล้วมันจะหน้าตาประมาณไหนแล้วก็กาชอยนั้นเลยค่ะเป็นเทคนิคผักภาพของเราส่วนการวิเคราะห์การใช้เหตุผลพาร์ทที่มันจะเป็นแบบโจทย์ยาวๆแล้วก็บอกว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้เล่นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำให้วาดรูปออกมาก็คือเขียนออกมาเยอะๆค่ะว่าอันนี้ตรงนี้สมมติมี5คนแล้วก็ขีดเส้นเลย5คนแล้วเราก็เขียนออกมาเลยว่าโอเคอันนี้ต้องเป็นอันนี้อันนี้ต้องเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะพอทำรอบแรกอ่ะมันจะไม่ได้ค่ะก็อย่าย่อท้อแล้วก็เขียนใหม่ค่ะเขียนออกมาหลายๆกรณีหามันจะมีพื้นที่ว่างๆของข้อสอบอยู่แล้วก็หาแล้วเราก็เขียนออกมาเราแบบเขียนออกมาให้ตัวเองเห็นเลยอย่าไปคิดว่ามันจะเสียเวลาคือเขียนออกมาแล้วบางทีมันแบบเป็นโจทย์เดียวกันได้ตั้ง5คะแนนอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับการเขียนมากค่ะทุกคนก็คือเขียนออกมาเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละรูปแบบอะไรแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้คำตอบต้องเป็นอันนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายคือ T-GAT 3นะคะเราไม่มีทิปส์แอนด์ทริคมากก็คือมีอย่างเดียวก็คือว่าไอ้ที่มันตอบ2คำตอบอะทุกคนก็คือตอนที่ปีที่เราไปสอบเขาไม่มีบอกตรงโจทย์ของอันนั้นเลยว่าข้อนี้ตอบ2คำตอบนะมันคือมันต้องพลิกไปดูตรงวิธีทำที่เขาสาธิตให้ดูว่าทำยังไงอะค่ะทุกคนว่าอันเนี้ยข้อนี้อะข้อที่2กับข้อที่4หรือว่าอะไรประมาณนั้นอะต้องตอบ2คำตอบก็คืออย่าลืมพลิกไปดูค่ะทุกคนว่าอะไรต้องตอบเท่าไหร่แล้วก็มันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าใครที่จำไม่ได้หรือว่าแบบลืมว่าแบบมันต้องประมาณไหนนะก็อ่านนิดนึงก็ได้เราจะได้แบบพอรู้แนวพอจำแนวได้ว่าอ๋อวิธีแก้ปัญหาต้องประมาณนี้อะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่ก็ไม่แนะนำนะเพราะมันจะเสียเวลาแล้วก็การบริหารเวลาค่อนข้างสำคัญมากๆอย่าลืมทำ mock test ไปเพราะว่า mock test อะช่วยเราได้เยอะจริงๆตอนที่เราทำเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงอะพอ mock เลยค่ะทุกคนก็ฝึก mock ไปหลายๆชุดก่อนที่จะไปสอบแต่ว่าก็อย่าเพิ่งท้อแท้ถ้ารู้สึกว่า mock มันยากเพราะว่า mock มันยากกว่าข้อสอบจริงๆสำหรับปีเราค่ะทุกคน